คนดีร่วมทางร่วมธรรมสนับสนุนรายการโดยสหกรณ์แท็กซี่สยาม Vitas GPS ทุกการเคลื่อนที่ของรถจะอยู่ในมือคุณสนใจติดต่อ0989361800สำหรับท่านที่ต้องการให้ติดตามสืบในกรณีพิเศษท่านสามารถติดต่อได้ที่คุณสุขสันต์นกน่วมหรือติ๊กนักสืบโดยตรงตลอด24ชั่วโมงโทร0816499094 0840179049หรือที่อีเมล tikdetective@hotmail.com ค่ะเข้าถึงช่วงที่2ของรายการร่วมทางร่วมธรรมนะคะค่ะวันนี้นะคะก็ที่เกริ่นไว้ตั้งแต่ช่วงแรกแล้วดิฉันได้เชิญคุณวิโรจน์อินทโชตนะคะมาพูดคุยเรื่องราวชีวิตในการเรื่องของวิ่งเฉลิมพระเกียรติแล้วก็จะมีโครงการว่ายน้ำเฉลิมพระเกียรติในเวลานี้ท่านก็อยู่ในรายการของเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะพี่วิโรจน์อินทโชตนะคะชื่อจริงนามสกุลจริงนะคะค่ะคราวนี้อยากทราบว่าแนะนำตัวให้ผู้ชมทางบ้านทราบนิดนึงว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่คะทำอาชีพอะไรทำอะไรคะก็ตอนนี้ทำสวนอยู่ที่บ้านสวนมะยงชิดแล้วก็ในนาที่บ้านที่พิจิตรนะครับจังหวัดพิจิตรอยู่ที่พิจิตรนะคะคแล้วก็ได้ข่าวว่ามีก่อนหน้านี้ไปทำไปวิ่งเฉลิมพระเกียรติเหรอคะครับเป็นโครงการหรือว่าเป็นอะไรคะหรือว่าทำคนเดียวหรือว่ามีทีมงานทำคนเดียวครับวิ่งคนเดียวเลยใช่ครับวิ่งคนเดียววิ่งจากไหนไปไหนคะก็จากกรุงเทพจากเชียงรายครับถึงโรงพยาบาลศิริราชจากเชียงรายไปจนถึงโรงพยาบาลโรงพยาบาลศิริราชศิริราชคือตั้งใจที่จะวิ่งเฉลิมพระเกียรติเลยใช่ครับอยู่ๆก็ไปวิ่งเลยไม่ได้คิดอะไรก็คือไปวิ่งเองเลยหรือไงคะใช่ครับไปวิ่งไม่ได้ว่าเป็นกลุ่มสถาบันชมรมสมาคมไม่ได้ไม่มีครับไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีใครไปเองเลยใช่ครับคนเดียวโดดๆเลยโอ้นี่นะคะที่ภาพใช่ไหมคะคแล้วนิดนึงแล้วอะไรที่ทำแบบนึกยังไงอะคะมันต้องมีแรงบันดาลใจสิคะมันต้องมีความก็เริ่มต้นเลยก็คือมองเริ่มก็คือตอนแรกก็คือมองเห็นว่ามีใครทำบ้างก็ได้เห็นก็คือครูพามนะครับอ๋อก็ได้ปรึกษาครูพามค่ะแล้วก็ค่อยๆศึกษาว่าต้องดำรงชีวิตแบบไหนอันนี้คือครูพามใช่ไหมคะเป็นภาพของคุณวิโรจน์ใช่ไหมคะครับอ๋อก็คือที่ไปวิ่งใช่ครับค่ะแล้วก็อ๋ออันนี้ก็ถือธงไปด้วยเหรอคะตอนวิ่งถือธงตลอดครับวิ่งเดี๋ยวอีกรอบนะคะวิ่งจากไหนไปไหนนะคะล่าสุดจากเชียงของเชียงของศิริราชไปจนถึงโรงพยาบาลศิริราชใช่ครับเพื่อที่จะนำธงหรือว่าพวงมาลัยไปถวายที่ที่เฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านที่ที่ศิริราชค่ะเพราะแรงบันดาลใจในการวิ่งก็มาจากครูพราหมณ์นี่หนังสืออันนี้หรือเปล่าคะที่วางตั้งอยู่ข้างหน้าที่วางอยู่เนี่ยค่ะครับคุณครูพราหมณ์นี่เป็นคนเขียนหนังสือเหรอคะเป็นคนเขียนหนังสือเองทั้งหมดเลยค่ะเกี่ยวกับหน่วยรบพิเศษนะคะท่านก็เป็นคนแข็งแรงสิคะต้องออกกำลังกายการวิ่งค่ะแล้วมีอุปสรรคอะไรไหมคะที่ไปวิ่งเนี่ยรู้สึกว่าที่ได้ดูติดตามอยู่ก็คือถูกรถชนใช่ไหมคะค่ะก็อันนั้นก็คือเขาหลับในครับมาชนเราระหว่างที่วิ่งไปวิ่งเนี่ยใช่ไหมคะใช่ครับระหว่างที่วิ่งอ๋อเนี่ยค่ะภาพนี้ก็คือภาพอุบัติเหตุที่วิ่งใช่ครับแล้วอย่างนี้ก็ไม่ได้วิ่งเลยไม่ได้วิ่งต่อสิคะไม่ถึงจุดมุ่งหวังหรือเปล่าเกี่ยวไหมคะถึงแล้วครับคือจุดประสงค์เราก็คือถึงศิริราชแล้วแล้วนี้ก็คือวิ่งเพื่อจะเก็บระยะทางอ๋อหลังจากที่ไปศิริราชแล้วก็คือจบวัตถุประสงค์แล้วค่ะแล้วต่อไปที่เหลือคือเราจะเก็บระยะทางอ๋อแล้วก็ไปประสบอุบัติเหตุพักรักษาตัวนานไหมคะก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลถ้าโรงพยาบาลขอนแก่นก็ประมาณ13วันครับอ๋อแล้วก็ถูกส่งไปอยู่ที่บ้าน
แล้วก็เข้าไปอยู่ที่โรงพยาบาลพิจิตรค่ะผมก็เนาะเอ็มว่าโชคดีมากรถ18ล้อเข้ามาชนเลยเหรอคะใช่ครับชนข้างหลังครับชนข้างหลังเลยใช่คือเขาหลับในกำลังจะตกถนนก็คือแต่คุณก็รอดได้น่าจะเป็นเพราะก็คงเป็นพระบารมีด้วยครับเนาะเพราะคุณเนาะคนลุกมากเลยว่าเหลือเชื่อนะคะคนที่ถูกรถ10ล้อเข้ามาชนขนาดนี้แล้วไม่เป็นอะไรค่ะครับก็มีแผลแค่นิดเดียวครับมีแผลถลอกนิดเดียวเองแล้วก็มีแอบดูที่เฟซบุ๊กเห็นขึ้นโปรไฟล์ว่ายน้ำครับว่ายน้ำเฉลิมพระเกียรติจากว่ายน้ำเฉลิมพระเกียรติจากจังหวัดน่านนะครับจากต้นแม่น้ำน่านถึงศิริราชครับจากต้นแม่น้ำน่านเลยนะคะใช่ครับว่ายอย่างเดียวไม่คิดจะพักเลยใช่ไหมคะก็กลางวันครับกลางคืนขึ้นนอนกลางวันว่ายน้ำครับคือว่ายในแม่น้ำเลยนะคะในแม่น้ำมากลางแม่น้ำครับมากลางแม่น้ำเรื่อยๆใช่ครับมาเรื่อยๆจนตั้งใจที่จะว่ายให้มาถึงศิริราชครับโรงพยาบาลศิริราชใช่ครับโอ้คิดหนักนะคะเนี่ยมีคราวที่แล้วก็วิ่งนี่โอ้โหก็สุดยอดแล้วแต่ว่ายนี่ยังนึกภาพไม่ออกเลยว่าคุณจะว่ายยังไงแล้วต้องมีเรือตามไหมคะหรือว่ามีเพื่อนมีใครไหมคะตอนนี้ยังไม่มีใครตามเพราะตอนนี้ยังไม่มีใครตามเพราะว่าหลายคนไม่เห็นด้วยค่ะครับเนื่องจากว่าดูแล้วอันตรายเพราะอยู่ในน้ำใช่ครับอาจจะมีตะคิวมีจริงๆแล้วก็ต้องมีเซฟตี้ก็คือต้องมีคนตามแต่ว่าเซฟตี้ของผมก็คือทุ่นนะครับจะมีทุ่นทุ่นติดตัวถ้าเราเป็นตะคิวเนี่ยถ้าเราเป็นตะคิวแล้วทิ้งตัวเฉยๆเนี่ยเราก็จะจมไปแค่อกค่ะตัวเราจะไม่จมน้ำค่ะแล้ว น้ำในแม่น้ำเขาเชี่ยวไหมคะถามหน่อยน้ำในแม่น้ำปัจจุบันไม่เหมือนสมัยก่อนไม่เชี่ยวครับอ๋อสามารถที่จะว่ายขึ้นไปเรื่อยๆใช่ครับอันนี้เราว่ายตามน้ำลงไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่ายทวนน้ำอยู่แล้วน้ำตามน้ำครับเพราะถ้าเกิดเราว่ายทวนน้ำมันคนละเส้นทางกันใช่ค่ะก็คือแต่เป็นความตั้งใจแล้วเขียนโครงการนี้เมื่อไหร่อะคะวันที่โครงการนี้หลังจากที่ฟื้นตัวจากรถชนนะครับค่ะแต่ก็คือความตั้งใจของผมคือตั้งใจมาแต่ว่าคือค่อยๆทำให้เสร็จทีละโครงการค่ะอันนี้เป็นโครงการที่2แล้วก็มีโครงการที่3อีกค่ะอันคือโครงการแรกก็คือวิ่งไปแล้ววิ่งแล้วครับประสบความสำเร็จไปแล้วนะคะแต่เนื่องจากว่าไม่ได้มีใครไปติดตามข่าวเพราะว่าคุณน่ะประสบอุบัติเหตุอยู่โรงพยาบาลหลายเดือนนะคะก็เลยแต่ทางครูพามเนี่ยที่เป็นครูฝึกเป็นบุคคลต้นแบบของคุณถูกไหมคะครับท่านก็ไปออกรายการก็ให้สัมภาษณ์ถึงชื่อคุณวิโรจน์ด้วยตลอดเลย เพราะว่าหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าอ้าวคุณวิโรจน์ร่วมวิ่งอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนแล้วก็โครงการที่2ก็คือกิจกรรมว่ายน้ำเฉลิมพระเกียรติทำคนเดียวอีกแล้วเหรอคะทำคนเดียวครับไม่มีทีมงานไม่มีคนตามแล้วก็ยังมองยังกำลังนั่งคิดอยู่ว่าก็กำลังจะหนักใจแทนว่าว่ายน้ำพักยังไงอะไรยังไงก็ประมาณ4โมงเย็นนี้เราจะขึ้นฝั่งครับแต่ถ้าเกิดว่ามันจะมีช่วงหนักก็คือช่วงก่อนหน้าเขื่อนสิริกิติ์มันจะเป็นอุทยานแห่งชาติก็คือไม่มีบ้านคนแล้วก็ไม่มีถนนเข้าไปไม่น่าจะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ด้วยเริ่มต้นจะวิ่งวันที่เท่าไหร่นะคะเริ่มวันที่23ธันวาครับ23ธันวานะคะไม่ใช่ครับโทษครับ23ตุลาคมครับ23ตุลานี้คือเริ่มออกสตาร์ทว่ายน้ำกี่โมงคะก็คือจากในป่าครับน่าจะเป็นเช้าคืออันนี้ต้นน้ำหน้านี่คืออยู่ในป่าอยู่ในป่าครับอยู่ในหุบเขาเลยอ๋อคือผมต้องเดินทางประมาณค่ะประมาณวันที่15 16อ่ะครับค่ะเพื่อที่จะไปต้นน้ำไม่ได้ไปถึงต้นน้ำแล้วก็สตาร์ทจากต้นน้ำลงมาเลยใช่ครับเพื่อที่จะก็มีทุนไปเรื่อยๆแล้วก็ใครอยากไปเป็นเพื่อนมีเวลาก็ได้นะคะก็ไปได้แต่ไปกับผมก็ต้องค่ะต้องพร้อมรับสภาพหลายอย่างนะครับค่ะก็ต้องมีความกว่าจะมาวิ่งได้กว่าจะมาว่ายน้ำได้นี่ไม่ใช่อยู่ๆต้องใช้ใจมาอย่างเดียวถูกไหมคะร่างกายต้อง
แข็งแรงต้องมีการฝึกฝนหรือเปล่าคะคือฝึกฝนนี้ผมฝึกมาตั้งแต่เด็กแล้วครับคือบ้านผมอยู่ริมแม่น้ำน่านแล้วก็ว่ายน้ำก็เป็นเรื่องปกติของผมก็วิ่งก็วิ่งมาตั้งแต่เด็กแล้วก็คือทุกอย่างที่ทำเนี่ยนอกจากจะทำเพื่อเฉลิมพระเกียรติแล้วเนี่ยก็ยังเป็นการฝึกร่างกายด้วยใช่ก็คือออกกำลังกายด้วยค่ะดังนั้นอย่างนี้รายการเวลาเราก็จะเหลือนิดนึงเนาะคุณวิโรจน์แต่ว่าก็นี่เองก็ยังจะขอติดตามเรื่องข่าวสารของการที่จะทำกิจกรรมตรงนี้นะคะในการวิ่งว่ายน้ำเฉลิมพระเกียรตินะคะแล้วก็และก็อย่างที่เราคุยกันก็คือการที่จะทำตรงนี้ก็คือต้องมีการฝึกเตรียมพร้อมร่างกายนะคะพูดง่ายๆว่าเราก็เป็นตัวอย่างของนักกีฬาด้วยได้วิ่งมาระยะทางเท่าไหร่นะคะจุดที่ผมโดนรถชนน่าจะประมาณ 1,500 กิโลแล้วครับที่วิ่งมาใช่ไหมคะใช่ครับเก็บระยะทางตอนนี้ก็ได้วิ่งมาแล้ว 1,500 กิโลใช่ครับแล้วกำลังจะว่ายน้ำอีก 1,070 กิโลค่ะยังไงนี่ก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็กับในโครงการก็ยังไงก็ขอให้มาพูดประชาสัมพันธ์กันอีกทีนึงแล้วถ้ามีข่าวมีอะไรแล้วส่วนเมื่อสตาร์ทวิ่งหรืออะไรทางรายการเราก็ยินดีที่จะนำภาพนำอะไรเนี้ยค่ะมาแจ้งท่านผู้ชมอีกทีนึงนะคะคือตอนนี้อยากท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านอาจจะไปต้องไปติดตามคุณวิโรจน์ติดตามได้ที่ที่เพจที่ Facebook ชื่อน่าจะเป็นว่ายน้ำเฉลิมพระเกียรติเลยครับอ๋อค่ะยังไงนะคะประชาสัมพันธ์เลยนะคะว่าติดตามเรื่องของโครงการว่ายน้ำเฉลิมพระเกียรติเนี่ยให้กดไปที่ Facebook เลยนะคะกดไปที่ Facebook ว่ายน้ำเฉลิมพระเกียรติใช่ไหมคะใช่ครับว่ายน้ำเฉลิมพระเกียรติในหลวงอะค่ะจะเจอคุณวิโรจน์แต่ถ้าเป็นชื่อใน Facebook ก็จะใช้ชื่อจริงเลยครับชื่อวิโรจน์อินทโชตนะคะคือชื่อจริงเลยค่ะก็ไปติดตามนะคะว่าวันที่23วันที่23ตุลานี้นะคะจะเริ่มสตาร์ทถือว่ายน้ำที่ไปที่ต้นแม่น้ำน่านต้นแม่น้ำน่านนะคะก็ฝากติดตามที่เพจแล้วก็ที่ Facebook เป็นกำลังใจให้กับผู้ที่มีความตั้งใจในการทำดีโดยมีแรงบันดาลใจทั้งครูต้นแบบคือครูพราหมณ์แล้วสิ่งที่ทำก็คือเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะคะวันนี้ทางรายการก็ต้องขอขอบพระคุณพี่วิโรจน์มากนะคะก็เดี๋ยวเราจะติดตามข่าวต่อไปก็ขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับยังไงก็ช่วงนี้พักเบรกสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงที่3มาพบกับคุณสมฤทธิ์เทวรุตนายกสมาคมศิษย์เก่าไทยสุริยะค่ะคำคมร่วมทางร่วมธรรมคุณไม่มีวันเป็นผู้ชนะได้หากไม่เรียนรู้ที่จะแพ้เสียก่อนสนับสนุนรายการโดยมูลนิธิเพื่อคนขับรถแท็กซี่Taxi Driver Foundation ผลิตภัณฑ์ยอดโสมสมุนไพรแท้ 100% ดีจริงต้นตำรับสมุนไพรดั้งเดิมประกาศคุณภาพสมุนไพรไทยสนใจโทร092-868-6139น้ำพริกเจแม่การดาสนใจติดต่อ081-438-2369